ตอนที่ฉันอยู่มัธยมต้นครอบครัวของฉันอาศัยอยู่ติดทะเลซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณมักจะเห็นว่าวนกชนิดหนึ่งบินไปมาวันหนึ่งระหว่างทางไปโรงเรียนฉันพบว่าวบาดเจ็บกองอยู่ในพุ่มไม้แม้ว่าฉันจะกลัวแต่ฉันก็เข้าไปใกล้มันและตามที่คาดไว้มันพยายามทำให้ฉันกลัวแต่ฉันรู้สึกเสียใจมากเช้าวันนั้นฉันจึงได้ปลาสดจากชาวประมงท้องถิ่นมาแจกว่าวว่าวก้างปีกออกฉันกลัวจึงวิ่งหนีไปเมื่อฉันตรวจดูจุดนั้นอีกครั้งระหว่างทางกลับบ้านจากโรงเรียนว่าวยังคงอยู่ตรงนั้นแต่ดูดีขึ้นเล็กน้อยและกำลังดูแลตัวเองอยู่เมื่อคิดว่าไม่เป็นไรแล้วฉันก็เลยเริ่มออกเดินทางแต่มีว่าวบินตามฉันไปและกระพือปีกเมื่อฉันหันกลับไปมันก็มองออกไปแซงทำเป็นคนแปลกหน้าไม่กี่วันต่อมาฉันกับแม่ได้ยินเสียงดังกึกก้องบนระเบียงของเราด้วยความอยากรู้อยากเห็นเรามองดูและพบปลาตัวใหญ่อยู่ที่นั่นแปลกใจที่เราเห็นว่าวเกาะอยู่บนสายไฟฝั่งตรงข้ามบ้านเราฉันรู้ว่ามันเป็นว่าวตัวเดียวกันและฉันก็รู้สึกมีความสุขเล็กน้อยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาว่าวก็เริ่มปล่อยปลาที่ระเบียงของเราเป็นระยะฉันประหลาดใจที่รู้ว่าว่าวสามารถแสดงความขอบคุณได้เช่นกันปลามักจะถูกกัดอยู่เสมอดังนั้นฉันกับแม่จึงนำมันกลับลงทะเลทุกครั้งแม้ว่าฉันจะชื่นชมท่าทางนี้แต่ฉันอยากให้ปลาไม่ถูกแตะต้อง